งเหรอเอาจริงถามจริงเห็นจริงเหรอไอ้มดที่เห็นจริงเหรอถามจริงไม่รู้เหรอมันเป็นพระดูเดินมันดูเดินดูธบาทอ่ะดูได้มันเรื่องไงวะเชิญดูดิอย่างนี้ลูกค้าอะไรครับ173ครับครับผมครับขอบคุณครับครับกระเป๋า868ค่ะอันนี้มาถึงให้เอาหัวใจให้เหรอครับหรือว่าไงอยากให้อะไรก็ให้เลยค่ะเชียงกระเป๋าอะไรพี่เชียงกระเป๋าอะไร173อยากอะไรก็อยากให้อะไรก็ให้งั้นผมขออนุญาตนะครับหมอบเขาให้แม่วิ่งนี่แน่นี่แน่มีหัวจุยด้วยอ่ะขอบัตรเดอะโดมด้วยค่ะคุณเฉินอ๋อกระเป๋าครับ868ค่ะนี่ครับน่าจะเสร็จแล้วเนาะนี่ยืนจ้องตากันจะออกลูกกันนะเมื่อกี้มีหัวใจจิตตาก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยลิ้นเปียกเชี่ยโจกวนตีนของผมมันคูณ178ของผม1 1 1 3 4 5ไอพี่ของผม1 2 9 2นี่ครับน่าจะสูงสุด1 2 9 2แต่ว่าตรงที่ยืนกันจะโอเคครับมีกันแค่4คนครับซึ่งเลขกระเป๋ามีพันเนี่ยครับไม่เชิญซื้ออะไรครับไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่อะไรครับเข้ามาช้าสุดเลย4 4 คนสมัยเพียงสัก1,000 ขวดอ่ะเพิ่งซื้อไป 20,000 ขวดจะซื้ออะไรอีกไม่มีแล้วไม่มีตังค์แล้วไม่พี่สุดท้ายแล้วมันก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติเราจ่ายเข้าไปแล้วอ่ะความจริงถ้าเกิดพี่ซื้อเพิ่มอ่ะพี่ก็มีเพียงใช้เรื่อยๆนะมึงใช้กูซื้อไปค่าใช่เราก็ควรจะมาคุยก่อนนะก่อนที่จะจ่ายอ่ะแต่สุดท้ายแล้วยืนยันให้เขาไปแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมันติดขัดมันเปิดขัดแค่28นี้นะแต่ว่าเองจะกำลังจะโดนไล่ออกใช่ไหมถึงบอกไงถึงต้องรีบทำยอดคือไม่ใช่ว่าเองจะบอกว่าขอคำสุดท้ายนี้คือไม่ใช่ประเด็นเอเบป่ะอยู่ที่ว่ามันต้องเคลียร์ให้มันจบเอเบเบมาดิคือพี่ให้คำปรึกษาเองไปแล้วถ้าเกิดว่ามันดันทุลังที่จะเอาอ่ะตัวเองก็ซวยอยู่ดีใช่ไหมล่ะมึงคิดว่าไงกับที่มึงกับกูโดนจำสลับกันเบย์เรียกมาคุยให้มันรู้เรื่องไปเลยตรงนี้ว่าให้เขาเข้าใจเรียกมาคุยง่ายกว่าครับถ้าเบย์ออกสภาพี่ซื้อเพนหมื่นขวดสามเท่าเลยนะสามเท่าตัวนะซึ่งพี่มองว่ามันไม่สมควรถ้ามึงจะพูดอย่างเงี้ยเว้ยเฮียดิบไปฟังนะก่อนฟังนะก่อนโดนน้าด่านะน้าคุยอยู่นะโดนนะโดนนะสภาตอนนี้รับอะไรที่แบบขายสภาได้บ้างนะครับเมื่อกี้เบบมันน้าพูดอยู่แล้วมันพูดแทรกแล้วก็ผักด้วยครับอะไรบ้างครับน้าสวัสดีครับคุยใครเนี่ยเฉินน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีเมื่อกี้เคยดึ๊บพูดอยู่ครับมาขายเพลงผมแล้วอยู่ดีเบว่าผักครับนะ2 3 5 5อ้าวไม่ดูพออะไรเหมือนครับครับนะเบมึงมาผักดึ๊บมาไม่ใช่นะผมนี่ครับเส้นกระตุกครับนะเส้นกระตุกครับไม่จริงครับเบมันนี่เบเส้นกระตุกครับนะเส้นกระตุกอะไรไม่เมื่อกี้มันแบบเส้นกระตุกครับเส้นกระตุกก็ไปหาหมอเอาเรียกหมอมาแล้วก็อย่างนี้เนาะสุดว่ะโอ้โหแล้วแบบยืดเส้นยืดสายตัวใหญ่อะค่ะน้องหนูน่าจะเลือดตกยาออกกันเลยหรอวะอาจจะโดนคนอื่นรู้สึกผิดเลยครูเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่าขำช่วยมันทำไมให้มันไปหาหมอดิมะลิอย่าขำเว้ยสงสารมันเอาก็มันบอกเส้นกระตุกปวดส้นตีนไม่ใช่เหรอไอเบย์ไปขอโทษนะเลยขอโทษครับแต่มันอย่างนี้มาเลยนี่นั่งตรงนี้นั่งพื้นนั่งพื้นพี่เฉินพี่เอาคางตัวเองไปพี่เฉินนั่งไปไอโจแบบกุ้งผมมีทองอ่ะผมจะแลกเป็นบวกตังค์แล้วแลกกล่องเตียวุฒิได้ป่ะพี่มีทองบวกตังแล้วกองเตียววุฒิได้ไม่มีปัญหาเอามาพี่แนะนำนะเวลามีอะไรก็โอเคพี่เดี๋ยวผมบอกแต่ผมจะซื้อแค่ร้อยชุดที่สุดชุดนะร้อยชุดเพราะว่าตัวเองเสียโดยใช่เหตุนะได้ผมก็ได้ไม้เขียวแล้วไงตรงแกงไม้เขียวไม้เหี้ยหรอไม้เขียวคล้ายๆไม้แดงพี่แต่เมื่อกี้เล่นมุกคือเหี้ยเหรอวันนี้มึงสาบานวันที่เรียกว่ามุกเอเจไม่เหตุอ่ะไม่ได้เหรอพี่โอ้ยที่บอกตรงเลย
อาม่ากูที่บ้านยังอ้าปากค่ะอ้าปากหวอเลยแม่เหนียวค่ะนี่มุกเฮียอะไรเนี่ยกูเรียกคนมึงหัดกันกองเซลิบัมในเซลิบัมออกมาเล่นหน่อยดิมุกอะโง่เราก็ไม่ต่างพี่คนชื่อเบนี่มึงจะได้มึงดูอย่างงี้ไอ้โง่มึงดูนี่โมจิชายเบียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงไรชายสี่มีเกี้ยวเฮ้ยนี่ไงนี่หานะอันนี้หานะอันนี้หานะอันนี้หานะไม่ใช่หานะนี่โชกุนหานะผู้หญิงเนี่ยมึงดูบางมากเบามากเนี่ยคือมุกเนี่ยมันเบามากแบบถูกเขาเรียกมุกแบบมุกว่าตลกว่ากินตดอะตลกกินตดอะมุกแบบว่ามุกว่าเปล่าพี่เดี๋ยวผมไปตีพูดต่อแหละพี่ไม่กวนดีกว่าคอมโบหลายดอกจัดแล้วถ้าผมซื้อกล่องเดียวพี่อะขายเท่าไหร่ถ้าผมซื้อกล่องเดียวพี่13,000ขาย13,000บ้างซื้อเท่าไหร่ซื้อทำอะไรผมตีขวานเออ13,000อันนี้ได้เดี๋ยวรอก่อนเปมึงเล่นตลกเหี้ยอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยซื้อมาซื้อเพลหรอคุณรักไอ้วุฒิกูถามไปดิได้ข่าวว่ามีผู้ชายมาจีบมันรีเดี๋ยวให้มึงนั่งแล้วมึงทำอะไรขอโทษครับนะรู้นี่ปะเขาไปจีบผู้ชายปกตินะไม่ทุยเฮียกว่าเด็กว่าผู้ชายมาจีบเขาหรือเปล่าไม่ได้ถามเขาจีบผู้ชายปกติสตีนเถอะไม่ได้ช่วยเฮียกูเลยมึงอะเอามายังอะไม่เห็นนะเหตุมายังแต่ว่าปกติเขาชอบไปจีบผู้ชายอุ้ยใช่หรอจริงไปไงแล้วไงจริงอะเฮ้ยใครก่อฟันวะเอาเฮียได้ตกใจแม่งกูรู้ว่าใครก่อฟันกูเสียวเลยเฮียอีกร่างนึงไปจีบเชื่อผมปะว่าจีบผู้ชายใครวะใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับนึงฮัลโหลไปไปน้องชายฟันผุอะไรนะเนี่ยปล่อยอันเท่าไหร่ขออีกทีแต่เนี่ยปล่อยอันเท่าไหร่ไวเบเนียมเหรอนะการเนียมการเนียมการเนียมพี่ปล่อย 30,000 เอาเหตุคืออย่างนี้30,000เองเหรอใช่30,000เองใช่ว่าเองเหรอวะ30,000ไอ้บินขาย40,000มั้งคือพี่ก็ไม่ได้ฟังเออครับบ่อยไปแล้วครับน่ะ40,000น่ะเออรู้นะไม่ได้เอาใครตามใจนะถูกแล้วไม่ใช่คืออันนี้พี่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าพี่ไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการกิฟต์เงินผิดถูกต้องไหมต้องถามน้องใช่ไหมตอบหน่อยดิไอ้โกใช่ครับใช่ครับคนขายอะกิฟให้ผิดคนครับซึ่งที่อยู่กันตรงนั้นอ่ะผมเห็นแค่เนี่ยแหละแก๊งเนี่ยแหละผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเข้าแก๊งนี้แน่เลยเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วมันเป็นกิฟต์เงินสดอ่ะนะอือฮะใช่ครับแล้วพอผ่านมาไม่เกินประมาณไม่เกิน10นาทีเลยครับนะพวกผมโอนตังไปเขาไม่อยู่ในมือแล้วไปเท่าไหร่15คนซื้อที่มาซื้อปูนนะคนที่มาซื้อปูนไม่อยู่ในเมืองแล้วไม่คนซื้อปูนนี่คือตอนนี้คือไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะครับเพราะไม่ได้ขายติดต่อเขาไว้เขามาหาที่เมืองน่าจะหมายถึงคนที่เขากิฟต์เงินให้นะคนที่กิฟต์เงินให้ครับนะเขาไม่อยู่แล้วฮะแต่เหตุการณ์ที่กิฟต์ผิดเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมก็ได้ยิน1146เขาพูดอยู่กอกหูอยู่ทางนั้นน่ะเขาพูดย้ำหลอดบ่อยมากเลยคนนั้นเขาเลยน่าจะกิฟต์ไป1146นี่แหละครับคนซื้อเขาก็เลยคิดว่าเป็นคนในแก๊งครับเขาเลยกิฟต์ตังค์ให้ตอนนั้นเองบอกเลขย้ำๆไปไอ้หนุ่มใช่พวกเองใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่นะครับไม่คือมันอย่างนี้เหตุคืออ่ะโอเคความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แต่ตอนเนี้ยพี่มองเห็นถึงความตั้งใจของเขาว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากจะมีปัญหาหรือไม่ได้มีเจตนาจะกวนตีนเองตรงที่เขาให้เองไปละ 500,000 ถูกต้องไหมเหตุใช่ครับใช่เออเราก็คิดได้นะว่าแบบเฮ้ยบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นเลยเขาก็เลยแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจคือ3เท่าเลยนะเหตุ3เท่าเลยนะคือเขา 300,000 ครับนะเออแล้วนี่มีงานบ่าย1นี่หว่ากูเดี๋ยวเค้าด้วยออกไปแล้วนี่หว่าจบนี่ผมไปละโอเคฟังเรื่องนี้ก็จบก่อนนะฮะก็ดูฟังเรื่องจบก่อนผมไปละเขาให้ไป 500,000 อ่ะตกลงให้เท่าไหร่ให้ฝั่งเราใครรับเงินเจมใครรับเงินเจมอยู่เปล่าครับผม 500,000 ครับ 500,000 เออไปเจออันแฟร์ด้วยเหี้ยมึงโกอมนอนน้อยกลับมาเดี๋ยวมึงไปเคลียร์เองอ่ะเดี๋ยวมึงไปเคลียร์เองเออลืมคือเขาก็ให้ไปขนาดนี้คือเขาก็ไม่อยากมีปัญหาของมึงเพิ่นเนี่ยสตรีมเพิ่นไปหน่อยลืมเรื่องการบอกเลขอะไรอย่างเงี้ย
มันกำลังมันน่ะพี่ว่าก็สตอรี่กำลังรันน่ะคำพูดของเขาก็ดูฟังขึ้นนะเพราะว่าเขาให้เงินเองไป 500,000 แล้วพอดีอย่างงี้คือ 500,000 เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะได้คืนเลยแต่ว่าเขาไม่อยากมีปัญหาพวกเองซึ่งเขาได้ประเดี๋ยวไม่นานหรอกคนนั้นเป็นใครไม่ได้ฆ่าทีเข้าใจครับเข้าใจใช่เขาก็เลยเกิดความเครียดสะสมก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีครับเขาไม่รู้ตัวจริงๆว่าจะเป็นยังไงแต่ในมุมฝั่งน้องผมก็คือก็เห็นแค่พวกเขาสองคนเลยนะน้าต้องบอกฝั่งนี้มองมุมมองฝั่งน้องผมยังไงคือมีแค่พวกเขาสองคนอะไรเงี้ยน้องผมก็ต้องแบบก็ต้องเป็นเขาสองคนป่ะที่ใส่เนี่ยคงไม่กีบให้กันเองแหละครับนะก็มีพวกเขาสองคนอยู่หน้าตู้กดตังค์นะครับนะมันมองฝั่งผมคือที่ผมสงสัยไงครับนะเข้าใจครับแต่ว่าตะเกียที่เขาบอกมามันมีหลายคนนะคุณเห็นแก๊งอะไรอ่ะเห็นใครผมเห็นนาคอสแล้วก็ประชาชนประมาณ 2-3 คนนะครับประชาชน2คนนั้นคือคนซื้อครับ2คนเลยมีนาคอสหน้าตู้มั้ยผู้หญิงผู้ชายเอาแน่เอาแน่เหี้ยแต่ที่รู้ก็คือเนี่ยเห็นแค่สูตรนี้สูตรเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่านาคอสใช่มั้ยเค้ายืนคือเค้าจะพูดเลขกระเป๋าทําไมพี่บอกเลยเอ็นยามได้30คนเข้าตู้พี่ก็รอเลยอ่ะถุยไม่ได้มาเสือกเรื่องเขาโดนน้าด่าอีกน้าเขากี่คนหรือว่าแหมคุณที่จบก่อนเถอะผมที่ผมเห็นคือเห็นคุณนะคือผมเห็นสูตรฮูดของคุณอ่ะก็เคยเห็นฮูดสองคนเลยใช่ไหมใช่เห็นสองคนคุยอยู่สองคนแล้วบอกเลยกระเป๋าอยู่ตรงนั้นมีแค่ห้าคนคือแองนี้แล้วก็สองคนคือคนซื้อแล้วก็ชินมีแค่ห้าผมเห็นแค่ห้าถ้าจะบอกนาคอก็มีเป็นหกแล้วกันแล้วนาคอจะคุยกับใครอ่ะนาคอเขาจะพูดเลขกระเป๋าทำไมกันนะผมพูดถูกไหมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงครับเอที่ยืนอยู่หน้าตู้ ATM นั่นน่ะอยู่ที่นี่ไหมหนุ่มคนซื้อเหรอครับไม่แก๊งอีกฝั่งนึงเนี่ยคือเพราะผมไม่ได้เห็นนะผมเห็นเขาก็คืออยู่ครับอยู่ก็คือผมกับคนนี้ครับสองคนแต่ว่าไม่ยืนติดตรงตู้อะถ้าพูดตรงตู้ผมไม่รู้ครับผมยืนอยู่ตรงข้างบาร์ใช่หรอบาร์หมายถึงบาร์ไม่ใช่บาคาร่าครับบาร์ข้างโต๊ะบาร์แบ็คแจ็คก็บอกไม่ครับไม่ใช่แบ็คแจ็คตรงบาร์ครับแต่คนที่วิ่งออกมาจากตู้นะตู้ATMผมวิ่งออกจากตู้วิ่งไปทางโต๊ะบาร์แต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับตรงเล่าไม่มีคนยืนกูวิ่งออกมาจากตรงนั้นอันนี้ก็จะมีแค่ผมครับแถวตู้ ATM ก็คือตรงข้างๆโต๊ะบาร์ครับอยู่ตรงโต๊ะบาร์แค่นั้นเองกิฟต์ของกิฟต์เงินแล้วใครพูดเลข1146ผมถามอีธานเลยครับพูดเลขเลยผมเลข1178ครับผมเพิ่งเข้ามาเลยแบบเข้ามาเอาเงินแก๊งเฉยครับเอางี้ดีกว่าอันนี้คือต้องการยังไงครับฉันเสียใจแต่ไม่แคร์ผมจะบอกว่าผมไม่รู้ตัวคนทำที่แบบว่าได้รับเงินไปอ่ะใช่ไว้ก็ถามมาตรงที่ยืนอยู่แล้วรวมถึงใส่ด้วยผมก็ไม่มีเงินเข้ามาหรืออะไรเลยครับก็แค่นั้นผมแค่อยากบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวคนทำมาได้ยังไงเพราะว่าตัวคนทำจริงๆเขาผมไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยคือไม่ใช่ไม่เข้าใจมุมมองมึงนะพวกอีโก้กับเพจคือเข้าใจไว้ว่าบางทีก็อาจจะมีคนเจตนาที่จะกวนตีนพวกมึงคือสิ่งที่พวกมึงมองใช่ไหมล่ะไม่ครับคือแค่อยากรู้ว่าเขาคือใครอ่ะคนที่บิดแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วเขาก็พร้อมจ่ายให้เรื่องมันจบเราก็ต้องลองคิดแล้วแหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะตุ๊กตาคนมันอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคนมันเยอะพอช่วงที่มันอยู่ตรงแถวนั้นมันก็คือเลเบลถูกต้องไหมโ
ใช่มันก็อาจจะมีคนจำนวนมากอยู่บริเวณนั้นหรืออะไรก็เราก็ต้องลองคิดดูแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงเราลองคิดดูตามพี่นะถ้าเกิดสมมติเขาจะกวนตีนเขาไม่จ่ายมึง3เท่าหรอกถ้าเกิดว่าเขาเอาไปจริงๆอ่ะครับอันนี้เข้าใจครับนะใช่ครับและอย่างคือมึงก็ต้องดูตอนที่มึงคุยกับเขาว่าเขามีท่าทีที่จะกวนตีนพวกมึงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีครับไม่มีถ้าเกิดว่าไม่มีอ่ะก็แสดงว่าเขาอ่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับพวกเราหรอกใช่แล้วเราเขาจ่ายมาอย่างเงี้ยคือเขายอมเลยนะอันนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาด้วยครับเขาก็ยอมแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าจะหาคนมาให้เพราะพี่เชื่อนะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขายอมถึงขนาดเนี้ยยังไงเขาก็หามาให้เองครับนะอันนี้คือเขาก็รับผิดชอบได้ดีนะจริงไหมเราฟังแล้วเข้าใจครับเข้าใจครับชินเสียงโคตรดังเลยก็อยากจะให้ลองดูแล้วกันเดวิด้าใช่ไหมเดวิด้าครับเออโทษทีเองก็ลองไปนึกดูหน่อยแล้วกันว่ามีราคาอยู่แถวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันไม่ได้จริงๆอ่ะก็ทาง NTR ก็ลองดูหน่อยแล้วกันนะพี่เชื่อว่าพวกเองอ่ะรับฟังเหตุผลมากพอนะครับนะโอเคตามนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวเราลองไปคุยกับพวกพี่ๆเขาดูนะครับครับอย่าเลยครับโอเคนะขอบคุณมาก NTR ครับนะโอเคครับโชคดีครับครับครับนะโอ้โชคดีเฮ็ดเอาแล้วดีครับดีครับพี่เจมเปล่าอะไรอ่ะนั่นแหละเราก็ลองไปนี่ดูเราก็ลองไปนึกดูว่าแบบเฮ้ยเราแวกนั้นน่ะพอจะจำใครได้บ้างเฉินพี่เฉินอ่านเพราะว่าเขาพวกเนี้ยเด็กพวกเนี้ยมันรับฟังมันไม่ได้แบบดื้อรั้นอะไรก็เรียกแบบคุณมันก็ฟังมาตลอดก็เรียกป่ะมันเนี่ยไปเรื่องเหรอวะเฮ้ยดึบใช้ตู้อะไรนะโอ้งานบ้านใช่ต้องคุยไอ้หลงว่ะกูไม่รู้ว่ามึงคุยกันยังไงงานดำในเรื่องงานบ้านอ่ะกูไม่รู้ว่ะไม่รู้มึงคุยกันยังไงอ่ะพี่ชันกระเป๋าอะไรครับฮะเออทำงานบ้านตามนั้นอ่ะไม่เอาไปทำภาพ173ต่ออะไรนะพี่173ครับ173 173นี่ครับขอข่าวหน่อยอุ้ยได้เนี่ยวาเลนไทน์สติ๊กเกอร์I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Duh, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know